วันนี้ก็เดือนมีนาคม2560พี่ไอ้หัวด่างเนี่ยก็อายุประมาณ6เดือนละแล้วมันก็ไข่ชุดแรกออกมาแล้วนกพิราบนี่พอสัก6เดือนก็จะเริ่มไข่แล้วนะครับโดยมันก็จับคู่กับนี่ไอ้บุญรอดครับไอ้บุญรอดไอ้บุญรอดเป็นนกตัวผู้จริงๆบุญรอดกับพี่หัวด่างที่จับคู่กันเนี่ยมันก็มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเพราะว่าไอ้บุญรอดเนี่ยมันเป็นลูกของพี่ชายแม่พี่ไอ้หัวด่างงงไหมเนี่ยคงไม่งงนะก็คือมันเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเองจริงๆถ้าเป็นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วการผสมกันในแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเลือดชิดซึ่งมีผลเสียหายก็คือว่าจะมีลักษณะของการแสดงผลทางพันธุกรรมที่ไม่ดีแต่เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนสัตวศาสตร์อะไรมานะครับแต่ว่าเท่าที่รู้จากประสบการณ์เนี่ยคือว่าเรื่องเลือดใกล้เลือดชิดในสัตว์ปีกเนี่ยซึ่งไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันมีผลน้อยมากจากประสบการณ์ที่รู้มาก็คือจากคำบอกเล่าที่เขาบอกกันมานะครับว่าก็คือว่าในกลุ่มของสัตว์ปีกเนี่ยการผสมแบบเลือดชิดเนี่ยผลที่ได้ก็คือว่ามันจะแสดงลักษณะด้อยมากกว่ามากขึ้นเรื่อยๆคืออย่างเช่นนกที่สีดำก็อาจจะเริ่มสีขาวขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้นะครับคือสีขาวในนกพิราบเนี่ยคือลักษณะด้อยฉะนั้นก็มีหลายปงที่เขาพยายามจะผสมพันธุ์ให้นกได้เป็นนกพิราบสีขาวปลอดเนี่ยเขาจะผสมพันธุ์เลือดชิดกันซึ่งมันก็จะแสดงผลด้วยการสีอ่อนขึ้นอ่อนขึ้นอ่อนขึ้นอ่อนลงอ่อนลงกลายเป็นขาวในที่สุดแล้วก็จะนิ่งจะกลายเป็นนกพิราบสีขาวซึ่งก็คือนกพิราบที่แสดงผลในเรื่องของลักษณะด้อยนั่นเองทีนี้ก็เป็นความสนุกที่เราจะได้ทดลองดูว่ามันจะให้ผลเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ฟังจากคำบอกเล่ามาเยอะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองดูเองเลยอาจจะใช้เวลานิดนึงมันก็คงจะต้องเป็นโครงการระยะยาวตอนนี้เราก็ได้มาคู่แล้วก็คือเนี่ยพี่หัวด่างกับไอ้บุญรอดซึ่งมีลักษณะมีความสัมพันธ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันคือพ่อกับแม่ของมันเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็ผสมกับนกตัวอื่นแล้วก็ออกมาเป็นไอ้บุญรอดแล้วก็ออกมาเป็นพี่ไอ้หัวด่างทีนี้เราก็ให้มันจับคู่กันจริงๆมันก็จับคู่กันเองธรรมชาติตามธรรมชาติเลยคู่นี้แต่เราก็จะได้มาศึกษาผลลัพธ์ที่สนุกสนุกกันว่าแล้วเดี๋ยวมันจะให้ผลอะไรออกมาบ้างในรุ่นลูกของมันต่อมาฮะจะเป็นจริงเหมือนที่เขาว่ากันไหมว่ามันก็จะแสดงลักษณะด้อยที่ชัดเจนขึ้นซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้ว่าลักษณะด้อยของไอ้เจ้าคู่เนี่ยของนกพ่อแม่มันอ่ะคืออะไรแต่ถ้ามันจะเริ่มตัวขาวขึ้นหรือสีขาวขึ้นก็น่าจะดีเหมือนกันนะเพราะว่านกสีขาวก็สวยดีครับแต่จะบินเก่งบินดีหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวเราจะมาดูไข่ครั้งแรกเลยของนกพิราบว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งผมก็มีพ่อแม่ของนกอีกคู่หนึ่งซึ่งก็คือคู่ของพ่อบุญรอดนั่นเองก็ไข่มาไล่ๆเรียกๆกันเนี่ยห่างกันวัน2วันเองจะมาดูกันว่าไข่ของนกพิราบสาวเลยเนี่ยที่เพิ่งออกไข่ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับนกพิราบที่ออกไข่มาแล้วหลายๆครั้งนี่เลยครับเราจะเห็นได้เลยว่าไข่ทางซ้ายมือเนี่ยซึ่งเป็นไข่ของพี่หัวด่างเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับไข่ของคู่พ่อแม่ของไอ้บุญรอดที่ไข่มาแล้วหลายๆครั้งอายุประมาณปี2ปีเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าไข่ของพี่หัวด่างเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่ามากเล็กกว่ามากเลยแต่ผมคิดว่าไข่ชุดนี้ผมคงจะยังไม่เอาหรอกเพราะว่ามันน่าจะไม่ปกติเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะคงจะต้องเอาออกแต่จะปล่อยให้มันกบไปก่อนสักวัน2วันเพราะเอ้ยไม่ใช่สักวัน2วันอาจจะสักอาทิตย์นึงเพื่อที่จะให้ตัวพี่หัวด่างเนี่ยซึ่งมันเพิ่งไข่มาเนี่ยมันได้พักฟื้นด้วยเพราะไม่งั้นนกพิราบเนี่ยถ้ามันไม่มีไข่ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเริ่มผสมพันธุ์ใหม่ซึ่งอาจจะมีผลต่อไอ้พวกรังไข่ของมันอ่ะซึ่งตามธรรมชาติมันคงต้องเว้นไปเป็นเดือนกว่าจะไข่ได้อีกครั้งนึงแต่ถ้าเราเอาไข่มันออกเลยเนี่ยมันก็อาจจะต้องเข้าคู่ใหม่แล้วก็ผสมพันธุ์ใหม่ออกไข่มาภายในไม่เกิน1อาทิตย์ซึ่งอาจจะรู้สึกว่าเร็วเกินไปในทางธรรมชาตินะครับทีนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าไข่นกพิราบซึ่งเป็นไข่นกสาวไข่ข้างล่างเนี่ย
ขนาดของมันเนี่ยค่อนข้างเล็กเลยฮะเห็นชัดเจนเลยฮะเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับเล็กกว่ามากโอเครู้สึกแม่ของไอ้บุญรอดมันจะหวงไข่มากมันอยากจะเข้ามากกแล้วฮะครับก็ดูเดี๋ยวแล้วก็เอาไข่คืนกลับมันให้มันไปเอาคืนพี่หัวด่างไปคืนนะครับคืนไปแล้วรู้สึกไข่มันจะบุบเลยนะเปลือกไม่แข็งเลยไข่ครั้งแรกฮะมันก็คงจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเราเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งก็คงจะต้องเอาออกแล้วก็เดี๋ยวอาจจะหาวิธีใหม่ว่าจะทำไงกับมันดี